กล่อมใจสุขล้ำเสียงจากสืบสานพุทธธรรมสร้างสรรค์สิ่งดีมีค่ามอบสารดีให้ธรรมคำจุนชีวาประกาศธรรมพระสัมมาลือไปทั่วลาให้พองอัมพายมุ่งมั่นหวังโลกร่มเย็นอยากให้ทุกโศกดับเค้นเติมเต็มสิ่งที่ขาดไปพระครูสมุประเสริฐเลิศล้ำอำไพนำธรรมะมาให้ผ่านคลื่นใจลอยลมส่งมาสถานีแห่งปัญญาล้ำค่าสร้างสรรสิ่งดีงดงามวาทีป่วยใจใช้ธรรมรักษามีศีลสุขล้ำมีธรรมสุขใจทวนหน้าทำพระสัมมานำพาให้ใจงดงามเอ่ยแผ่ละธรรมให้ล้ำอำไพเข้าสู่หัวใจเพื่อให้ชีวิตเลิศล้ำให้น้อมนำพาทำตนให้มีคุณธรรมชีวิตนี้งามด้วยธรรมของพระสัมมาสิ่งดีงดงามวาทีป่วยใจใช้ธรรมรักษามีศีลสุขล้ำมีธรรมสุขใจทวนหน้าทำพระสัมมานำพาให้ใจงดงามเอ่ยแผ่ละธรรมให้ล้ำอำไพเข้าสู่หัวใจเพื่อให้ชีวิตเลิศล้ำให้น้อมนำพาทำตนให้มีคุณธรรมชีวิตนี้งามด้วยธรรมของพระสัมมานมัตถุรัตนตยัสสะขอความนอบน้อมจงบังเกิดมีแด่พระรัตนตรัยอันมีคุณพระพุทธผู้สูงล้ำคุณพระธรรมผู้สูงส่งคุณพระสงฆ์ผู้ประเสริฐรวมก่อเกิดเป็นพระรัตนตรัยให้เราท่านทั้งหลายได้กราบไหว้จนถึงทุกวันนี้กราบถวายความเคารพคณะสงฆ์พระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิก
ทุกรูปขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในศีลในธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจจงบังเกิดมีแด่บรรดาญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมด้วยกันทุกคนทุกท่านกระผมหรือว่าตมาภาพพระครูสมุประเสริฐเศรษฐปุตโตเดินทางมาพบปะพูดคุยให้สาระธรรมะแง่คิดเตือนใจกับบรรดาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังธรรมกระผมหรือว่าตมาภาพก็จะได้หยิบยกนำเอาธรรมะมาต้อนนำเอาคำสอนมากล่าวเพื่อที่จะชี้ทางสว่างใจชี้ความเป็นไปของชีวิตให้กับบรรดาเราท่านทั้งหลายได้ฟังนำไปคิดนำไปปรับใช้ในการดำเนินดำรงชีวิตประจำวันสิ่งไหนที่เห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์กระผมหรือว่าตมาภาพจะพึงนำมาพูดนำมาเล่าให้กับบรรดาเราท่านทั้งหลายได้ฟังเท่าที่กำลังสติปัญญาความสามารถที่กระผมหรือตมาภาพจะพึงมีฟังไปให้จบโยมจะได้ประโยชน์จากการฟังธรรมอย่างแน่นอนนะฮะญาติโยมพุทธวิธีสะเดาะข้อต่ออายุเขาบอกสิ่งที่คนเรารักที่สุดก็คือชีวิตนะฮะไม่ว่าจะเสียเงินทองวัตถุสิ่งของมากมายเท่าไหร่นี่ก็ยอมได้นะโยมนะเพื่ออะไรยอมเพื่อที่จะแลกกับชีวิตหรือเพื่อที่จะซื้อชีวิตเอาไว้โยมแต่อนิจจาคนเราชีวิตนี่ไม่แน่นอนแต่สุดท้ายคนเราต้องได้นอนแน่นะโยมนะคือตายนั่นเองชีวิตไม่แน่นอนนะฮะไม่มีใครที่จะรู้ว่าความตายจะมาถึงตอนไหนหรือจะตายด้วยสาเหตุอะไรไม่รู้ว่าจะอายุสั้นหรือยาวที่ธรรมภาพบอกให้โยมได้พิจารณาอยู่เป็นประจำไม่รู้ว่าจะตายเวลาไหนเช้าสายบ่ายเที่ยงค่ำดึกดื่นเที่ยงคืนไม่รู้จะตายด้วยโรคอะไรโรคไตโรคปอดโรคมะเร็งโรคเบาเขาโรคเบาหวานหรือว่าความดันโยมบางท่านบางคนก็ตายด้วยโรคโควิดหรือว่าประสบอุบัติเหตุไม่รู้จะตายที่ไหนเกิดในบ้านแต่ไปตายในน้ำเกิดในโรงพยาบาลแต่มาตายในบ้านไปตายในป่าอย่างนี้และประการต่อมาตายไปแล้วไม่รู้ว่าจะไปเกิดเป็นอะไรเราไม่สามารถในการที่จะรู้ได้ฉะนั้นญาติโยมสาธุชนชีวิตของเราเนี่ยมันไม่แน่นอนนะโยมนะไม่รู้ไม่มีใครรู้ว่าความตายจะมาถึงตอนไหนหรือจะตายด้วยสาเหตุอะไรนะแต่สิ่งที่ทำให้เราเป็นทุกข์แล้วก็กังวลมากที่สุดก็คือความกลัวตายนั่นแหละโยมแล้วก็ไม่อยากตายที่ธรรมภาพพูดอยู่เป็นประจำว่าทุกคนอยากอายุยืนแต่ไม่มีใครอยากแก่ทุกคนอยากไปสวรรค์แต่ไม่มีใครอยากตายทุกคนอยากอายุยืนหมดแหละโยมแต่ไม่มีใครอยากแก่พอผมงอกมาเส้นหนึ่งก็ไปย้อมละจางให้ก็ลบพ้นผมงอกให้เนื้อหนังมังสามันเหี่ยวมันย่นก็ไปดึงให้มันตึงละปุรังคนดึงจนซบเบื่อมันนะฮะนี่คือทุกคนอยากอายุยืนแต่ไม่มีใครอยากแก่ทุกคนอยากไปสวรรค์แต่ไม่มีใครอยากตายร้อยทั้งร้อยอ่ะโยมอยากไปสวรรค์หมดแหละแต่ก็ไม่มีใครอยากตายนะฮะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายนะฮะจะตายด้วยสาเหตุอะไรนะฮะจะตายเวลาไหนจะตายด้วยโรคอะไรจะตายที่ไหนนะเป็นสิ่งที่เราไม่รู้แต่สิ่งที่ทำให้เราเป็นทุกข์แล้วกังวลมากที่สุดก็คือความกลัวตายไม่อยากตายแล้วก็ไม่อยากอายุสั้นแล้วก็ไม่อยากจากพ่อจากแม่พี่น้องคนรักไปตอนที่ยังไม่พร้อมนะทีนี้โยมแล้วจะทำอย่างไรล่ะความทุกข์ความวิตกกังวลเหล่านั้นจะหายไปนะฮะโยมธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยหรือแม้แต่ธรรมะของอัตมาภาพในค่ำคืนนี้นี่เป็นยาดีนะโยมนะแล้วก็เป็นยาใจเป็นยาวิเศษที่จะรักษาโรคนี้ได้โยมในเทศกาลสำคัญตามประเพณีไทยของเราเช่นประเพณีสงกรานต์วันเข้าพรรษาออกพรรษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเทศกาลปีใหม่ส่งท้ายปีเก่านี่โยมเพื่อเป็นนิมิตหมายที่ดีของชีวิตธุรกิจหน้าที่การงานและความรักเนี่ยญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนี่ต่างก็พากันเข้าวัดทำบุญตักบาตรถวายสังฆทานฟังธรรมเทศนาแล้วก็ขอศีลขอพรจากพระสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็เป็นนิมิตหมายที่ดีสำหรับวันเริ่มต้นปีใหม่ฉะนั้นโยมนะหลายวัดนะฮะหลายสำนักจึงได้จัดให้มีพิธีสวดสะเดาะเคราะห์ต่อดวงชะตานะฮะเสริมอายุ
ขึ้นในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของทุกปีเห็นไหมโยมที่เราไปร่วมกันสวดมนต์ข้ามปีนั่นแหละโยมทั้งนี้ก็เพื่อเป็นขวัญแล้วก็กำลังใจให้แก่ญาติโยมแล้วก็เป็นการเปิดโอกาสให้สาธุชนทั้งหลายนี่ผู้มีจิตศรัทธาเริ่มใส่ได้สร้างบุญแล้วก็บำเพ็ญกุศลทำความดีให้กับตัวเองและพร้อมกันนั้นโยมก็ยังเป็นการสะเดาะเคราะห์ต่ออายุเสริมดวงชะตาไปในตัวด้วยนะฮะทีนี้บางท่านก็ไข อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเป็นการงมงายหรือเปล่าตามหลักคำสอนในทางพุทธศาสนามีการสะเดาะเคราะห์ต่ออายุด้วยหรือไม่และถ้ามีเป็นสิ่งที่เป็นไปได้หรือเปล่านะและจะมีคำอธิบายด้วยหลักการและเหตุผลอย่างไรดังนั้นโยมวันนี้เพื่อแก้ข้อข้องใจแล้วก็คลายความสงสัยอาตมาภาพขอเชิญชวนเราท่านทั้งหลายนะโยมนะลองฟังดูนะโยมจะได้หูแจ้งตาใสหูไวตาทิพย์จะได้โอ้เข้าใจ1,400กว่าท่านเอาแชร์ไปนะโยมนะคนละ30แชร์อยากให้ฟังอย่างมากเลยนะเราจะได้สะเดาะเคราะห์ให้กับตัวเองแล้วก็ต่ออายุให้กับตัวเองโดยไม่ต้องเดินทางไปหาครูบาอาจารย์ไปหาหมอเจ้าเข้าทรงด้วยการต่ออายุให้กับตัวเองด้วยการสะเดาะเคราะห์ให้กับตัวเองด้วยพุทธวิธีก่อนอื่นโยมเราต้องมารู้กันก่อนการต่ออายุนี่คืออะไรโยมการต่ออายุก็หมายถึงต่ออายุสั้นให้ยืนยาวหรือต่ออายุที่มันใกล้จะหมดให้มีชีวิตอยู่ต่อไปอีกได้สักระยะหนึ่งดังนั้นโยมการต่ออายุนี่จึงเป็นการเพิ่มอายุการใช้งานเพื่อให้มีชีวิตอยู่ต่อไปได้ในระยะหนึ่งหรือเพื่อให้มีอายุยืนยาวทำให้ชีวิตรอดพ้นจากอันตรายไม่ตายในทันทีทั้งนี้เพราะคนเราจะมีอายุยืนหรือสั้นนั้นโยมมีความเกี่ยวเนื่องกับวิบากกรรมนะโยมนะที่อาตมาภาพพูดอยู่เป็นประจำนะคนเราเกิดมาแตกต่างกันนี่อายุสั้นอายุยืนหล่อรวยสวยขี้เหร่อัปลักษณ์สมประกอบเป็นเพราะว่ากรรมลิขิตไม่ใช่ว่าเป็นเพราะพระพรหมลิขิตนะคนที่เกิดมา3วันดี4วันไข้ประสบอุบัติเหตุหรือว่าป่วยตายไวในวัยที่ยังไม่ตายไม่สมควรตายนั่นก็เป็นเพราะว่าเขาผิดศีลข้อปานาติบาตในอดีตชาตินั่นเองกรรมนั้นก็เลยส่งผลให้เขาเกิดมาเป็นอย่างนี้แต่คนที่อายุยืนไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนก็รักษาศีลข้อปานาติบาตดีนั่นเองฉะนั้นโยมคนเราจะมีอายุสั้นหรือยืนนั้นน่ะมีความเกี่ยวเนื่องกับวิบากกรรมนะฮะว่าเราท่านทั้งหลายได้สั่งสมวิบากกรรมประเภททำให้อายุยืนหรือว่าสั้นมาถ้าได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมามากนะโยมนะจะทำให้อายุสั้นเด้อโยมเด้อแล้วก็จะทำให้เราตายในเวลาที่อายุไขยังไม่หมดนะฮะเพราะวิบากกรรมของการฆ่าสัตว์นิยมจะผลักดันให้คนนั้นมีอายุสั้นตายตั้งแต่อยู่ในท้องหรือตายตั้งแต่ใหญ่วัยเยาว์วัยนะแต่หากไม่ได้ฆ่าสัตว์หรือว่าฆ่าแต่ไม่มากและยังมีความเอ็นดูสงสารเมตตาสัตว์ก็จะทำให้อายุยืนยาวอย่างนี้ญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายคนเราเวลาจะตายเนี่ยหรือว่าจะหมดอายุมันจะมีรางมาบอกเหตุนะอาตมาภาพเป็นเด็กอยู่กับยายโยมยายแกว่ามึงดูนะบ้านไหนเนี่ยมีกาล้องแล้วก็บินข้ามหลังคานั่นน่ะบ้านนั้นจะมีคนตายก็ตายจริงๆโยมหรือว่าได้ยินเสียงนกแสกหรือว่าฝันว่าฟันหลุดบ้างแหละคนในครอบครัวก็จะเสียชีวิตก็เสียชีวิตจริงๆโยมหรือฝันว่าคนนั้นน่ะไม่มีหัวนะเขาจะตายก็ตายจริงๆโยมหรือว่าเดินไปด้วยกันปรากฏว่ามองไปที่เงาปรากฏว่าเห็นแต่ลำตัวหัวไม่มีนั่นเป็นรางนะโยมนะมันจะมีรางในการที่จะมาบอกเหตุนะคนเราจะตายหรือว่าอายุจะหมดนี่ในกรณีที่ชะตาถึงฆาตหรือว่าอายุหมดนี่โยมมันจะมีสัญญาณเตือนภัยหรือว่ารางบอกเหตุให้เจ้าตัวคนนั้นหรือคนรอบข้างได้รู้เห็นเช่นหน้าผากดำหน้าตาหมองคล้ำเงาหัวไม่มีหรือมีคนมองเห็นว่าศีรษะหายหรืออารมณ์หงุดหงิดโยมหรือมีคำพูดแปลกๆเหมือนจะสั่งลาหรือบอกให้รู้เป็นในมีความหมายบางอย่างแอบแฝงอย่างนี้นะฮะหรือมีบางกรณีที่คนอื่นฝันเห็นว่าคนนั้นประสบอุบัติเหตุเงาหัวไม่มีหรือว่าหัวขาดโยม
ฟังดีๆนะโยมนะเมื่อมีเหตุการณ์ลางแบบนี้เกิดขึ้นต้องรีบระมัดระวังตัวนะโยมนะไม่ควรที่จะประมาทหมั่นทำบุญกุศลให้มากบุรังคนโอ้ยมันทันสมัยโลกเฮามันเก่าไกลแล้วสิไปง่มง่ายหยังบุรังคนว่าบ่เสือดอกบ่เสือดอกเอาก็แล้วแต่ท่านนะโยมนะเดินตามผู้ใหญ่ม้าไม่กัดผู้ใหญ่เพิ่นอาบนำหอนนำหนาวมาก่อนเฮานะโยมนะฉะนั้นเราเชื่อไว้ก็ดีมันจะทำให้เราไม่ประมาทนะฮะทีนี้มาดูโยมการต่ออายุนี่ทำได้หรือทำไม่ได้นี่ฟังดีๆนะโยมนะทำได้หรือทำไม่ได้คนส่วนมากยังมีความสงสัยว่าการต่ออายุนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปได้หรือไม่และจะพิสูจน์ได้อย่างไรนะโยมการต่ออายุตามที่ปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนานั้นอ่ะมีทั้งต่อได้แล้วก็ต่อไม่ได้นะโยมนะในกรณีที่ต่ออายุได้เพราะมีเหตุปัจจัยเอื้อหนุนเพียงพอนั่นเองก็คือรู้จักวิธีป้องกันแก้ไขอันตรายที่จะเกิดกับชีวิตกรรมที่จะมาตัดรอนชีวิตให้สิ้นสุดลงนั้นไม่รุนแรงเกินไปและเพราะอายุไขของคนนั้นยังไม่หมดนี่สามารถในการที่จะต่อได้เพราะว่าวิบากกรรมที่มาตัดรอนชีวิตรุนแรงที่ไม่รุนแรงเกินไปสามารถในการที่จะต่อได้ส่วนในกรณีที่ยังไม่สามารถต่อได้ละโยมก็เพราะว่าวิบากกรรมที่มาตัดรอนชีวิตนี่รุนแรงเกินไปไม่อยู่ในวิสัยที่จะป้องกันแล้วก็แก้ไขได้ทันเวลาจึงต่ออายุไม่ได้จึงต้องตายสถานเดียวอย่างนี้ทีนี้ทำไมถึงต้องตายโยม คนเราเกิดมาเนี่ยเมื่อจกหลกฝ่านี่ตายเมื่อไหร่โยมโยม 1,400 กว่าท่านโยมที่ฟังอาตมาภาพนี่ตายหมดแหละโยมยกเว้นอาตมาภาพยกเว้นพระเพราะพระชั้นท่านไม่ใช้คำว่าตายท่านใช้คำว่ามรณภาพฉะนั้นถ้าใครไม่อยากตายต้องมาบวชเป็นพระนะโยมนะพระไม่มีวันตายโยมทำไมถึงต้องตายก่อนจะรู้แล้วก็ยอมแล้วว่าการต่ออายุนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปได้หรือไม่จำเป็นต้องรู้สาเหตุแล้วก็องค์ประกอบที่จะทำให้สิ้นชีวิตเสียก่อนโยมการตายหรือว่าการสิ้นชีวิตของคนเรานั้นโยมมีสาเหตุอยู่หลักๆ4อย่างด้วยกันนั่นก็คือตายเพราะหมดอายุไข1นะฮะ2ตายเพราะหมดกรรมนะฮะ3ตายเพราะหมดอายุไขแล้วก็หมดกรรมและประการที่4ตายเพราะมีกรรมหนักมาตัดรอนนะฮะนี่คือสาเหตุของการที่คนจะตายนะโยมนะ4อย่างอ่ะโยมสาเหตุของคนที่จะตายมันมีอยู่4สาเหตุด้วยกัน1ก็คือตายเพราะหมดอายุไข2ตายเพราะหมดกรรม3ตายเพราะหมดอายุไขด้วยหมดกรรมด้วยแล้ว4ตายเพราะมีกรรมหนักมาตัดรอนขออนุญาตในการที่จะขยายความให้ญาติโยมได้เข้าใจนะฮะตายเพราะหมดอายุไขคือยังไงนะฮะโยมตายเพราะสิ้นอายุนั้นน่ะโยมคือเมื่ออยู่ครบอายุก็ตายโยมอายุเฉลี่ยของมนุษย์ในปัจจุบันนี้ก็คือ75ปีนะโยมนะทำไมถึงว่าอายุไขของมนุษย์ในปัจจุบัน75ปีก็เขาก็ถือตามหลักการที่มีที่ว่าเมื่อพระโพธิสัตว์ได้ถืออุบัติเกิดขึ้นในโลกในยุคสมัยที่มนุษย์มีอายุ100ปีโดยประมาณหลังจาก100ปีผ่านไปโยมอายุของมนุษย์ก็จะลดลง1ปีนะครบ100ปีอายุของมนุษย์ก็จะลดลง1ปีทีนี้โยมจากสมัยพุทธกาลจนถึงปัจจุบันนี้ 2,500 กว่าปีผ่านมาแล้วโยมดังนั้นอายุของคนนี่ลดลงเหลือลดลง25ปีแล้วนะโยมนะดังนั้นอายุไขของมนุษย์ในปัจจุบันจึงเหลือประมาณ75ปีเท่านั้นโยมอายุไขของมนุษย์ในปัจจุบันคือ75ปีถ้าใครเกินกว่านี้ไปสมควรตายแล้วนะโยมนะล้อเล่นนะโยมนะล้อเล่นนะฮะฉะนั้นอายุไขของมนุษย์ในยุคปัจจุบันจึงเหลืออยู่ประมาณ75ปีเท่านั้นถ้าผู้ใดอยู่ถึง75ปีก็ถือว่ามีชีวิตอยู่ได้ครบอายุบริบูรณ์ทีนี้ผู้ที่มีอายุยืนยาวกว่านี้นะก็ถือว่าเป็นกรณีพิเศษโยมผู้ที่มีชีวิตอยู่ได้ไม่ถึงกำหนด75ปีก็ถือว่าอายุไม่ครบเกณฑ์กำหนดตามอายุไขดังนั้นโยมผู้ที่ตายเพราะหมดอายุไขก็เนื่องจากสมรรถภาพของร่างกายหมดอายุในการใช้งานนะนั่นเองหมดอายุในการใช้งานของมัน
หรือว่าร่างกายของเราเนี่ยมันอักซิเดนต์หรือว่าอ่อนแอเกินจะเยียวยาแก้ไขมีแต่จะเสื่อมโทรมเปื่อยเน่าผุพังเหมือนวัตถุสิ่งของเครื่องใช้นั่นแหละโยมหรือว่าถ่านไฟฉายเมื่อหมดอายุในการใช้งานแล้วก็ใช้ไม่ได้หรือเปรียบเสมือนกับตะเกียงที่ไส้หมดแม้จะมีน้ำมันหรือว่าน้ำมันจะยังเหลืออยู่แต่ก็ไม่สามารถที่จะให้แสงสว่างต่อไปได้เพราะตะเกียงไม่มีไส้นะฮะเพราะตะเกียงไม่มีไส้นั่นเองนะนี่คือตายเพราะหมดอายุไขนะ75ปีอายุไขของมนุษย์ในยุคปัจจุบันนี้คืออายุคนเรามันจะสั้นลงสั้นลงที่อาตมาภาพเคยเล่าให้ฟังในพุทธธรรมนายนั่นแหละโยมจะสั้นลงไปจนกระทั่ง10ปีสามารถมีลูกได้ทุกวันนี้ก็เห็นเป็นจริงแล้วโยมอายุ10กว่าปีก็มีลูกแล้วออกป.5 ป.6 ม.1 มันก็ท้องกันแล้วโยมอายุของหลงคนเราก็จะสั้นลงสั้นลงไปจนถึง5ปีโยมสามารถมีลูกได้แล้วคนเราก็จะเรียวลงจะเล็กลงจะเล็กลงโยมอู้แต่ก่อนคนโตนะโยมทุกวันนี้คนตัวเล็กเล็กลงเล็กลงจะเรียวลงจนถึง5ปีโยมเล็กถึงขนาดต้องสอยพริกหรือว่าสอยมะเขือกินนะฮะในยุคที่มนุษย์อายุ5ปีนั่นแหละโยมอายุไขของมนุษย์เหลือ5ปีจะเป็นยุคมิคสัญญีที่อาตมาภาพว่าคนจะฆ่ากันเป็นผักเป็นป่านะ7วัน7คืนจะมีคนกลุ่มหนึ่งหนีเข้าไปอยู่ในป่ากลับออกมาเห็นคนฆ่ากันตายหมดก็เกิดความสลดสังเวชแล้วก็ตั้งกฎตั้งกติการักษาศีลรักษาธรรมเมื่อนั้นแหละอายุไขของมนุษย์ก็จะยืนยาวขึ้นจาก5ปีเป็น10ปี20ปี100ปี200ปีไปจนถึงแสนปีอสงไขยปีเมื่อถึงอสงไขยปีคนก็ประมาทอีกแหละฆ่าสัตว์ตัดชีวิตดื่มเหล้าเมายาผิดศีลผิดธรรมอายุคนก็จะสั้นลงสั้นลงสั้นลงมาจนถึงกระทั่งอายุ 80,000 ปีในยุคนั้นแหละโยมพระศรีอริยเมตไตรถึงจะมาอุบัติฉะนั้นในยุคนี้ท่านยังไม่มาได้โยมเด้อตราบใดที่ศาสนาของพุทธเจ้านามว่าโคดมยังไม่หมดไปนี่โยมเขาบอกว่ามีความเชื่อกันว่าจะอยู่ถึง 5,000 ปีตราบใดที่อายุของพุทธศาสนาพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี้ยังไม่หมดไปพระศรีอริยเมตไตรจะไม่อุบัติแน่นอนแต่ธรรมภาพก็เคยเล่าให้โยมได้ฟังในคำทำนายที่คำทำนายพระศรีอริยเมตไตรที่ปรากฏในภาษิตของคนโบราณอีสานท่านจะลงมาในยุคกึ่งพุทธกาลอยู่ท่านจะมารวบรวมคนดังที่ธรรมภาพเล่าให้โยมได้ฟังนั่นเองนะฮะฉะนั้นคนที่มาประกาศอ้างตนว่าเป็นพระศรีอริยเมตไตรพระศรีเมตไตรยังไม่ใช่พระศรีอริยเมตไตรพุทธเจ้าจริงๆนะโยมนะเพราะถ้าพระศรีอริยเมตไตรจะมาอุบัติจริงๆแผ่นดินของเราต้องสูงต้อง1โยชน์โยมสูงขึ้นอีก1โยชน์นะโยมนะแผ่นดินเนี่ยต้องสูงขึ้นอีก1โยชน์1โยชน์ก็เท่ากับ16กิโลแผ่นดินต้องสูงขึ้นอีก16กิโลในยุคนั้นถึงพระศรีอริยเมตไตรจะมาอุบัตินะโยมนะนี่ก็คือตายเพราะหมดอายุไขนะฮะทีนี้มาดูตายเพราะหมดกรรมละโยมก็คือตายเพราะสิ้นกรรมก็คือกรรมที่เป็นตัวกำหนดให้ร่างกายและชีวิตดำรงอยู่ได้เป็นระยะเวลากี่ปีหมดกำลังลงชีวิตของคนนั้นก็ต้องตายลงตัวอย่างเช่นโยมบุคคลหนึ่งโยมได้ทำกรรมมาเพื่อที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์มีอายุได้20ปีนะครับก็คือบุคคลหนึ่งได้ทำกรรมมาเพื่อที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์มีอายุอยู่ได้20ปีทีนี้พอเกิดมาเป็นมนุษย์มีชีวิตอยู่ครบ20ปีก็ต้องตายด้วยสาเหตุใดอย่างใดอย่างหนึ่งเปรียบเสมือนกับตะเกียงที่หมดน้ำมันแหละโยมแม้ไส้ตะเกียงจะยังเหลืออยู่การลุกไหม้ก็ต้องดับลงเพราะขาดน้ำมันนั่นเองนะฮะนี่คือตายเพราะหมดกรรมคนเรานี่มีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึงอาศัยไม่ว่าจะทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วบุญหรือบาปเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นอย่างแน่นอนปฏิเสธไม่ได้ท่านทั้งหลายนะฮะถ้าเราได้ทำกรรมมาจะมาเกิดเป็นมนุษย์อายุอยู่เท่านี้ปี20ปีอย่างนี้พอเราครบ20ปีกรรมมันหมดเราก็ต้องตายเพราะว่าตายเพราะหมดกรรมนั่นเองนี่คือตายประการที่2นะทีนี้ตายประการที่3ตายเพราะหมดอายุไขแล้วก็หมดกรรมตายเพราะหมดอายุไขแล้วก็สิ้นกรรมไปในเวลาเดียวกันก็เช่นได้สั่งสมกรรมไว้เพื่อที่จะได้มีอายุไข100ปีเมื่ออยู่ครบอายุไขและหมดและกรรมหมดนี่ก็ต้องตาย
พอดีเปรียบเสมือนตะเกียงที่ทั้งน้ำมันแล้วก็ไส้หมดไปพร้อมกันนั่นแหละไฟก็ดับไม่สามารถที่จะลุกไหม้ต่อไปได้อีกนี่ก็คือตายเพราะหมดอายุไขแล้วก็หมดกรรมทีนี้ประการที่สี่โยมที่อาตมาภาพจะมาเชิญชวนเราท่านทั้งหลายได้สะเดาะเคราะห์ต่ออายุกันให้กับตัวเองนั่นแหละเพราะอะไรโยมเพราะคนทุกคนมีกรรมนะโยมนะตมาภาพพูดอยู่เป็นประจำว่าเออทุกครั้งที่เราทำความดีทุกครั้งที่เราไหว้พระสวดมนต์ทำบุญใส่บาตรทำไมพระอาจารย์ให้เราได้แผ่เมตตาหรือว่ากวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรเพราะคนทุกคนล้วนมีเจ้ากรรมนายเวรคอยจ้องที่จะมาเล่นงานเราตลอดฉะนั้นเมื่อเราได้สร้างคุณงามความดีเราก็ควรที่จะแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรผู้มีพระคุณของเรานั่นเองโยมเพราะประการที่สี่สาเหตุของคนตายก็คือตายเพราะมีกรรมหนักมาตัดรอนตายเพราะมีกรรมหนักบางอย่างมาตัดรอนทำให้ตายอย่างกระทันหันนั่นเองโยมทั้งที่อายุไขแล้วกรรมยังไม่หมดโยมอย่างเช่นประสบอุบัติเหตุตายอย่างนี้คืออายุไขมีกำหนด100 ปีอย่างนี้และได้สั่งสมกรรมมาเพื่อที่จะมีอายุได้100 ปีเช่นกันแต่ในระหว่างนี้โยมฟังดีๆนะแต่ในระหว่างนี้ได้ทำกรรมหนักฟังดีๆนะได้ทำกรรมหนักทั้งที่เป็นอกุศลและก็กุศลก็ได้โยมในกรณีที่เป็นฝ่ายอกุศลเช่นทำอนันตริยกรรมมีการฆ่าพ่อฆ่าแม่อย่างนี้เป็นต้นโยมเหมือนกรณีท่านพระมหาโมคคัลลานะโยมได้ถูกพวกโจรทุบจนกระดูกแหลกรานต่อมาก็ได้ถึงแก่นิพพานเพราะเศษของอกุศลกรรมในอดีตมาตลอดแม้จะมีฤทธานุภาพมากเป็นถึงขั้นอัครสาวกเบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้าก็ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงกรรมนี้ได้ธรรมภาพถึงพูดอยู่เป็นประจำสวรรค์ไม่เคยละเว้นคนทำความดีเช่นเดียวกันนรกไม่เคยปราณีคนชั่วนะฮะทีนี้หรือได้ทำกรรมหนักอย่างอื่นที่มีผลรุนแรงเช่นอริยปวาทกรรมก็คือมีการด่าตำหนิพ่อแม่ผู้ปฏิบัติธรรมหรือพระอริยะเจ้าทั้งหลายนี่โยมเป็นกรรมหนักนะโยมนะเมื่อกรรมส่งผลก็จะทำให้มีอันเป็นไปต่างๆแล้วก็จะทำให้เสียชีวิตอย่างปัจจุบันทันด่วนเช่นพระโกกาลิกะได้พูดตำหนิด่าว่าพระสารีบุตรและท่านพระมหาโมคคัลลานะในฐานะผู้เป็นอัครสาวกทำให้มรณภาพด้วยโรคร้ายแรงเฉียบพลันอย่างนางชินจมานวิกาเห็นไหมโยมและนางสุนทรีนักบวชสาวในลัทธิภายนอกศาสนาก็ได้พูดใส่ร้ายป้ายสีพระพุทธเจ้าผู้ไม่มีความผิดนะฮะหรือนางมาคันธิยาใช้ให้พวกทาสเนี่ยและกรรมกรไปด่าพระพุทธเจ้าแล้วก็ด่าเราอริยสาวกเป็นต้นบุคคลเหล่านี้โยมได้ถูกแผ่นดินสูบแล้วก็ถูกฆาตกรรมตายนั่นเองอย่างเจ็บปวดแล้วก็แสนสาหัสนั่นเองฉะนั้นโยมการด่าว่าพระสงฆ์หรือว่าการนินทาให้ร้ายพระผู้ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราจะรู้จริงหรือเปล่าไม่รู้นะบางคนก็ไม่เห็นเห็นแต่เขาว่ามามันเป็นกรรมหนักนะโยมนะระวังไว้นะโยมนะนี่ถ้าเป็นกรรมหนักฝ่ายที่ไม่ดีก็จะทำให้ตายเพราะว่ามีกรรมหนักมาตัดรอนทีนี้ได้ทำกรรมดีฝ่ายกุศลนะโยมก็เช่นถวายสังฆทานแด่พระพุทธเจ้าและภริยาสาวกเนี่ยหรือได้ฟังธรรมจนบรรลุมรรคผลนิพพานในขั้นใดขั้นหนึ่งแล้วผลของกุศลกรรมนั้นโยมก็ได้ผลักดันให้เขาต้องสิ้นชีวิตไปเพื่อที่จะไปเกิดในสถานที่ดีกว่าได้ร่างกายที่ดีกว่าเปรียบเสมือนกับตะเกียงที่ทั้งน้ำมันและไส้ยังคงมีอยู่แต่ไฟดับไปเพราะถูกลมพัดจนทำให้ตะเกียงดับไปนั่นเองนะฮะ1,500 กว่าท่านแชร์ไปอีกนะโยมนะแชร์ไปอีกแล้วก็ฟังให้จบโยมโยมจะเข้าใจแล้วจะได้สะเดาะเคราะห์ให้ตัวเองได้ไม่ต้องวิ่งไปเสียเงินเสียทองไม่ต้องไปให้อุบาจารย์ลดน้ำมนต์พ่นน้ำบากคากเสลดเราสามารถในการที่จะสะเดาะเคราะห์ให้กับตัวเองได้แล้วก็จะต่ออายุให้กับตัวเองได้ด้วยวิธีที่พระอาจารย์จะแนะนำนั่นแหละดังนั้นโยมตามหลักคำสอนทางพระศาสนาเนี่ยชีวิตมนุษย์และสัตว์โลกเนี่ยจึงยอมดำลงอยู่ด้วยกรรมแล้วก็เป็นไปด้วยกรรมของตนนะโยมนะสาธุโขโมทนาโยมแม่1รักภักดีก็ได้ร่วมบุญปล่อยป่าเข้ามานะครับ100บาทสาธุโมทนาบุญนะโยมแม่
ฉะนั้นโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายชีวิตของมนุษย์และสัตว์โลก ดำรงอยู่ได้ด้วยกรรมแล้วก็เป็นไปด้วยกรรมของตนนะโยมนะ สำหรับเรื่องอากาศอาหารสิ่งของเครื่องใช้ที่อยู่อาศัยนี่เป็นต้นนี่เป็นเพียงแค่ปัจจัยส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้มีชีวิตอยู่รอดเพราะฉะนั้นโยมคนจะอายุยืนอายุสั้นสุขภาพร่างกายแข็งแรงหรือขี้โรคจะเจริญรุ่งเรืองหรือตกต่ำโชคดีหรือว่าโชคร้ายเคราะห์ดีหรือเคราะห์ร้ายจะประสบความสำเร็จหรือความล้มเหลวในหน้าที่การงานก็ขึ้นอยู่กับกรรมของแต่ละบุคคลที่ได้ทำมาไม่ว่าจะดีชั่วมากน้อยแตกต่างกันไปฉะนั้นตามหลักคำสอนที่ท่านบอกว่าทุกคนนะคนทุกคนสัตว์ทุกจำพวกต่างมีกรรมเป็นของตนสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนะกรรมทำให้คนและสัตว์มีความแตกต่างกันไปทำกรรมอะไรไว้ไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วที่เราสวดกันเป็นบุญหรือบาปสัตว์โลกทั้งหลายย่อมได้รับผลของกรรมนั้นเหมือนกับภาษิตที่ท่านตรัสว่าปลูกพืชเช่นไรย่อมได้ผลเช่นนั้นนะฮะเช่นกันโยมกรรมย่อมจะติดตามสัตว์โลกไปเหมือนเงาที่จะตามตัวนะโยมนะกรรมเมื่อยังไม่ส่งผลโยมแม้จะเป็นเวลายาวนานถึงอสงไขยฟังดีๆนะโยมนะกรรมอย่าประมาทนะโยมเด้อว่ากรรมชั่วแล้วมันเล็กน้อยมันจะไม่ส่งผลหรอกอย่าประมาทโยมนะกรรมนี่มันย่อมจะติดตามสัตว์โลกไปเหมือนเงาที่จะติดตามตัวนะ 1,600 กว่าท่านเอาแชร์ไปนะโยมนะสาธุขอโมทนาโยมอภิญญาชัยมาศก็ว่าร่วมบุญกับพระอาจารย์ด้วย100บาทสาธุฉะนั้นโยมกรรมเมื่อยังไม่ส่งผลแม้จะเป็นเวลายาวนานถึงอสงไขยปีนี่โยมก็ยังไม่พินาศหมดไปนะโยมนะการประพฤติปฏิบัติตามหลักศีลสมาธิและปัญญาคือเส้นทางแห่งการละกรรมแล้วก็แก้กรรมและมีชีวิตอยู่เหนือกรรมนะทีนี้โยมท่านผู้ชมท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายเราท่านทั้งหลายต้องต่ออายุทำไมล่ะโยมเขาบอกเหตุผลที่ทำให้คนต้องการต่ออายุมีอยู่ดังนี้นะโยมนะ 1. เพราะกลัวตาย 2. เพื่ออยู่ทำภารกิจต่อ 3. เพื่อแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดนะฮะนี่คือหลักๆที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เราทุกท่านไม่ว่าจะเป็นโยมไม่ว่าจะเป็นอาตมาภาพก็แล้วแต่แหละที่ทำให้ต้องการในการที่จะต่ออายุหนึ่งก็เพราะกลัวตายคือยังไงโยมยังไม่พร้อมที่จะตายยังทำใจไม่ได้ต้องการที่จะยืดระยะเวลาเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะเตรียมตัวให้พร้อมมากกว่านี้โยมอาตมาภาพก็เตือนก็สอนโยมอยู่เป็นประจำให้เตรียมตัวให้พร้อมซ้อมตัวให้ตายใช้ชีวิตด้วยการไม่ประมาทใช้ชีวิตเปรียบเสมือนกับวันนี้เป็นวันสุดท้ายในชีวิตของเรามันจะทำให้เราไม่ประมาทถามตัวเองทุกเช้าทุกเย็นตื่นเช้าตื่นก่อนหลับนอนความดีกับความชั่วไหนทำมากกว่ากันนั่นแหละโยมมันจะทำให้เราไม่ประมาทจะทำให้เราเตรียมตัวก่อนตายเตรียมกายก่อนแต่งเตรียมน้ำก่อนที่มันจะแล้งเตรียมแบงก์ก่อนที่จะเดินทางตายบ่ยานยันจะบ่ตายเพราะเรามีเสบียงนะนะฮะฉะนั้นโยมต้องพิจารณาอย่างนี้สาเหตุคนที่กลัวตายก็เพราะไม่พิจารณาแบบนี้แหละโยมแรกพิจารณามันกลัวจริงๆนะโยมนะไอ้ความตายเนี่ยตมภาพไม่เคยพิจารณาแต่พอประสบพบเจอกับเหตุการณ์ที่ตัวเองประสบพบเจอมันต้องทำให้พิจารณาโยมไปติดโควิดอยู่ที่อินเดียโยม2เดือนกลับประเทศไม่ได้อยู่แต่ในห้องไปไหนไม่ได้โอ้ยเหมือนตายทั้งเป็นร้อนก็ร้อน45องศาโยมกินข้าวแล้วก็นอนอยู่แต่ในห้องนั่นแหละโยมโอ้ความตายมันอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกนี่ตัวธรรมภาพว่าหายใจเข้าอย่างเดียวไม่หายใจออกก็ตายตัวนี่ว่าก็เลยทำให้พิจารณาตายเนาะตายเนาะตายแน่ตายแน่ตายเนาะตายเนาะตายแน่ตายแน่เมื่อพิจารณาแรกๆกลัวมากเลยโยมโอ้ยกูตายไปแล้วก็เสียศพกูไปเผาอยู่ไสเนาะญาติพี่น้องกูอยู่ประเทศไทยสิหูบ่นอกว่าตายไปแล้วฉันจะไปสวรรค์หรือจะไปนรกเนาะว่าอย่างนั้นมันกลัวโยมเมื่อมันกลัวมากๆมันก็ทำให้เราสร้างที่พึ่งเตรียมตัวเลยตมภาพตื่นเช้าขึ้นต้องพับนั่นพับนี่จัดนั่นจัดนี่ทำนั่นทำนี่ให้เรียบร้อยก่อนนอนเหมือนกันกลัวนอนไปแล้วไม่ตื่นขึ้นมาก็มาเห็นโอ้ยพาอะไรอยู่โลกเหลือเกินกลัวเขานินทารับหลังตัววันนี้ใช้ชีวิตเปรียบเสมือนกับวันสุดท้ายของตัวเองนะฮะมันจะทำให้เราไม่ประมาท
แต่คนที่กลัวตายก็เพราะว่าไม่ได้เตรียมตัวหรือว่าทำใจยังไม่ได้ก็เลยต้องต่ออายุเพื่อที่จะยืดระยะเวลาเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะเตรียมตัวให้พร้อมมากกว่านี้แล้ววันไหนคุณจะพร้อมล่ะคุณอย่าประมาทนะฮะเตรียมตัวตั้งแต่วันนี้แหละโยมนะฮะสาเหตุที่สองที่ทำให้คนเราต้องต่ออายุก็เพื่อที่จะอยู่ทำภารกิจต่อคือยังไงโยมบางคนยังมีภาระหน้าที่เช่นเลี้ยงดูพ่อแม่ผู้มีพระคุณนะฮะหรือทำภารกิจบางอย่างที่เกี่ยวกับอุดมการณ์ของชีวิตหรือทำบางสิ่งบางอย่างยังไม่ทันเสร็จเรียบร้อยก็ยังไม่พร้อมที่จะตายเพราะภารกิจยังไม่ทันเสร็จก็เลยไม่อยากตายอยากจะต่ออายุนั่นเองและประการที่สามสาเหตุที่ทำให้คนเราต้องต่ออายุก็เพื่อที่จะแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดอันนี้ร้อยทั้งร้อยเลยของโยมที่ต้องการเพื่อที่จะต่ออายุบางคนอาจจะเคยทำสิ่งไม่ดีไม่งามเอาไว้นะฮะต้องการอยากจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงซึ่งต้องใช้เวลายังไม่พร้อมที่จะตายและหวังว่าเมื่อเกิดใหม่จะได้เกิดในภพภูมิที่ดีนั่นเองใช่ไหมโยมนี่คือสาเหตุหลักๆนะที่ทำให้คนต่ออายุหรือว่าเที่ยวไปสะเดาะก็ให้ครูบาอาจารย์ท่านลดน้ำมนต์พ่นน้ำหมากโยมอยากจะฝากให้ญาติโยมสาธุชนได้เป็นข้อคิดดังนี้นะหลวงพ่อพุทธทาสท่านบอกทำดีดีกว่าขอพรมัวแต่อ้อนวอนพรนั้นไม่มีทำแต่กรรมดีจะทวีพรพรทั้งทีก็คือการทำความดีตลอดไปที่อาตมาภาพเชิญชวนโยมมาร่วมกันปล่อยปลาสวดมนต์ก็เป็นการสะเดาะเคราะห์แล้วก็เป็นการต่ออายุให้กับตัวเองนั่นเองนะฮะด้วยการที่เราทำเองนะอาศัยตัวเองทีนี้โยมท่านผู้ชมท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายมาดูพุทธวิธีสะเดาะเคราะห์ต่ออายุฟังให้จบนะโยมนะแล้วฝากแชร์ไปด้วยนะฮะเอาไปให้ลูกให้หลานให้ญาติพี่น้องให้คนที่โยมหวังดีปรารถนาดีกับเขาได้ฟังด้วยเขาจะได้มีวิธีนะโยมนะโยมการที่คนเราจะมีอายุยืนหรือสั้นมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับกรรมนะโยมนะนั่นก็คือการฆ่าสัตว์แล้วก็การไม่ฆ่าสัตว์อย่างใกล้ชิดทั้งกรรมเก่าแล้วก็กรรมใหม่ฉะนั้นโยมการต่ออายุให้ยืนยาวหรือให้มีชีวิตต่อไปได้อีกจะต้องรู้จักเหตุที่เป็นอันตรายต่อชีวิตที่จะทำให้เสียชีวิตก็คือรู้จักเหตุปัจจัยของการตายว่าจะตายเพราะสาเหตุใดและจะมีวิธีป้องกันได้อย่างไรและกรรมที่จะทำให้อายุเพิ่มเราต้องรู้ด้วยการต่ออายุในกรณีที่สามารถทำได้นั้นมีปรากฏในคัมภีร์3วิธีดังนี้นะโยมนะ1ก็คือสร้างเครื่องป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับชีวิตด้วยการสวดพระปริตรนะฮะ2ก็คือให้อภัยทานด้วยการให้ชีวิตเป็นแล้ว3การเจริญจิตตภาวนานี่นะโยมนะนี่คือการต่ออายุในกรณีที่สามารถทำได้นะฮะมีปรากฏในคัมภีร์นะแต่มาพาไม่ได้พูดลอยๆนะฮะก็คือ1ก็คือสร้างเครื่องป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับชีวิตด้วยการสวดพระปริตร2ก็คือให้อภัยทานด้วยการให้ชีวิตเป็นทาน3ก็คือการเจริญจิตตภาวนาทีนี้มาดูวิธีที่1โยมสร้างเครื่องป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับชีวิตสำหรับการต่ออายุในกรณีที่สามารถทำได้วิธีแรกก็คือการสร้างสิ่งคุ้มภัยโยมการสร้างสิ่งคุ้มภัยหรือเครื่องป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับชีวิตด้วยการสวดพระปริตรหรือว่าเจริญพระพุทธมนต์โยมด้วยอานุภาพแห่งการสวดมนต์นิยมย่อมจะทำให้ผู้นั้นแคล้วคลาดปลอดภัยแล้วก็พ้นจากพยันอันตรายนะแล้วก็จะมีอายุยืนยาวแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงดังกรณีเรื่องของอายุวัฒนกุมารที่ธรรมภาพเคยหยิบยกนำมาเล่าให้โยมได้ฟังนานแล้วก็คืออายุวัฒนกุมารเนี่ยในครั้งพุทธกาลนะเมืองทีคาลัมพิกะนะสองสามีภรรยาคู่หนึ่งโยมพาลูกชายไปเยี่ยมเพื่อนที่เคยเป็นนักบวชเก่าด้วยกันมาก่อนทีนี้ในขณะที่สองสามีภรรยาไหว้เพื่อนนักบวชคนนั้นก็อวยพรว่าขอท่านจงเป็นผู้มีอายุยืนแต่ในขณะที่มารดาบิดาให้บุตรชายของตนไหว้นักบวชนั้นกลับนิ่งเฉยโยมไม่พูดอะไรทั้งสองจึงถามไปว่าเป็นเพราะอะไรฝ่ายนักบวชนั้น
นะฮะก็ตอบว่าอันตรายจะเกิดขึ้นกับเด็กคนนี้เขาจะมีอายุอยู่ได้อีกเพียงแค่7 วันหลังจากนั้นจะต้องตายนะฮะทีนี้พ่อแม่จึงถามถึงวิธีในการที่จะป้องกันฝ่ายนักบวชก็ตอบว่าไม่รู้ไม่รู้วิธีป้องกันแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงรู้ว่าอย่างนั้นแล้วก็แนะนำให้ไปถามพระพุทธองค์ทีนี้สามีภรรยาคู่นั้นจึงไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้าในขณะที่ทั้งสองพากันไหว้พระองค์ก็ตรัสประทานพรว่าจงมีอายุยืนเถิดแต่ในเวลาที่พ่อแม่ให้เด็กไหว้พระองค์กลับทรงนิ่งเฉยไม่ตรัสอะไรนะฮะสองสามีภรรยาจึงกราบทูลถามถึงสาเหตุพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าเด็กนี้เนี่ยจะมีอันตรายถึงแก่ชีวิตจะมีอยู่จะมีชีวิตอยู่ได้เพียงแค่7 วันเท่านั้นทีนี้โยมพ่อแม่ของเด็กจึงกราบทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแล้วพอจะมีวิธีแก้ไขหรือว่าป้องกันแก้ไขไม่ให้เป็นไปเช่นนั้นไหมพระพุทธเจ้าค่ะนะพระพุทธองค์ก็ตรัสตอบว่ายังมีอยู่พราหมณ์แล้วก็ตรัสบอกให้สองสามีภรรยาฟังดีๆนะโยมนะโยมเอาไปใช้ได้นะนี่พุทธเจ้าก็ตรัสบอกให้สองสามีภรรยานี่ไปทำปรัมภิธีใกล้บ้านนะพุทธเจ้าก็ตรัสบอกให้สองสามีภรรยานี่ไปทำบุญขออภัยไปทำปรัมภิธีใกล้บ้านโดยตั้งตั่งไว้ตรงกลางปรัมภิธีให้เด็กนอนบนตั่งแล้วก็ปูราดอาสนะไว้8 หรือ 16ที่ล้อมรอบตั่งแล้วให้นิมนต์พระสงฆ์สาวกนั่งบนอาสนะเหล่านั้นให้สวดพระปริตก็คือสวดเจริญพุทธมนต์นั่นแหละโยมเป็นเวลา7 วันติดต่อกันโดยไม่ขาดระยะแล้วเด็กจะพ้นจากอันตรายพุทธเจ้าแนะนำนะทีนี้สองสามีภรรยาเกิดความดีใจอย่างมากที่ยังพอมีหวังให้ลูกปลอดภัยจึงได้ทำตามนั้นทุกประการพระสงฆ์สาวกก็ได้ไปนั่งภายในปรัมภิธีแล้วก็สวดพระปริตเจ็ดคืน 7 วันติดต่อกันไม่ขาดระยะเลยโยมและในวันที่7โยมพระพุทธเจ้าเสด็จมาเป็นประธานสงฆ์ด้วยพระองค์เองพอพระองค์เสด็จไปในที่นั้นโยมเทพเจ้าเหล่าเทวดาทั้งหลายทั่วจักรวาลต่างก็พากันมาเข้าเฝ้าแม้เทวดายักษ์ตนหนึ่งชื่อว่าอวรุธกะยักษ์ก็ได้มาที่นั่นเหมือนกันโยมทั้งนี้เพื่อจะมาจับเอาเด็กคนนี้ไปกินตามข้อตกลงเพราะเคยเป็นผู้คนรับใช้ท้าวเวสสุวรรณมาเป็นระยะเวลา12 ปีแล้วก็ได้รับพรว่าในวันที่7นับจากวันนี้ไปท่านสามารถจับเด็กคนนี้กินได้นะฮะอวรุธกะยักษ์ก็มาโยมทีนี้เมื่อพระพุทธองค์เสด็จเข้าไปในปรัมภิธีเทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่ทั้งหลายต่างก็ประชุมกันเพื่อที่จะเข้าเฝ้าฝ่ายเทวดาผู้มีศักดิ์น้อยทั้งหลายโยมก็ถอยร่นออกไปห่างไกลมากไม่มีโอกาสที่จะเข้าไปใกล้ปรัมภิธีเลยแม้อวรุธกะยักษ์ก็เช่นเดียวกันโยมต้องถอยห่างไปเพราะตนเองเป็นเทวดาผู้มีศักดิ์น้อยไม่มีโอกาสที่จะเข้าไปใกล้ปรัมภิธีเลยทั้งไม่มีโอกาสที่จะไปจับเด็กกินเป็นอาหารด้วยทีนี้ในวันที่8ยักษ์ตนนี้จะหมดอายุขัยพอดีคือจุติไปเกิดในภพภูมิใหม่ตามวิบากกรรมโยมแม้พระพุทธเจ้าเองนี่ก็ได้ทรงสวดพระปริตตลอดทั้งคืนจนถึงรุ่งสางเมื่อ7 วัน 7 คืนผ่านไปอวรุธกะยักษ์นี่ก็หมดโอกาสที่จะจับเอาเด็กไปกินเป็นอาหารในวันที่8พอรุ่งอรุณขึ้นเท่านั้นสองสามีภรรยาก็ได้นำเด็กมาให้กราบถวายบังคมขอบพระคุณพระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาของเทวดาและก็มนุษย์ทั้งหลายแล้วพระพุทธองค์ก็ตรัสประทานพรว่าขอให้เจ้าจงมีอายุยืนเถิดสองสามีภรรยาก็ทูลถามว่าลูกชายของข้าพระองค์คงนี้นะจะมีอายุไปได้กี่ปีพระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าจะมีอายุถึง120 ปีแล้วก็แสดงธรรมแก่สองสามีภรรยาแล้วก็ลูกชายของพวกเขาโดยมีใจความว่าธรรมทั้ง4 ประการคืออายุวรรณะสุขภละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้กราบไหว้ผู้อ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้มีคุณธรรมทั้งหลายทีนี้พอจบธรรมเทศนาเด็กคนนี้ก็ได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุเป็นพระโสดาบันเลยโยมพ่อแม่จึงได้ตั้งชื่อให้ลูกชายใหม่ว่าอายุวัฒนะซึ่งแปลว่าอายุยืนนับตั้งแต่นั้นมาโยมอายุวัฒนกุมารก็สุขภาพร่างกายแข็งแรง
นะแวดล้อมด้วยมิตรสหายข้าทาสบริวารอยู่เย็นเป็นสุขตลอดจนอายุขัยครบ120ปีเห็นไหมโยมนะนี่คือวิธีที่หนึ่งนะโยมนะวิธีที่หนึ่งก็ดังที่ได้พูดให้ญาติโยมญาติธรรมของเราได้ฟังแล้วนั่นเองก็คือสร้างเครื่องป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับชีวิตด้วยการสวดพระปริตนะฮะด้วยการสวดพระปริตเห็นไหมแม้ในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีการปฏิบัติแบบนี้ใครล้มเสียใครล้มนอนมอนเสือเจ็บป่วยอดอดแอดแอดนะเขาจะนิยมในการที่จะนิมนต์พระไปสวดพระปริตที่เราบอกว่าไปสวดตัดเวรตัดกรรมนั่นแหละโยมเพื่อที่จะให้มีอายุยืนขึ้นนะแม้ในยุคปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่นะโยมนะยังมีอยู่นี่คือวิธีที่หนึ่งนะโยมนะด้วยการนิมนต์พระไปสวดพระปริตนะได้ยกตัวอย่างให้ญาติโยมสาธุชนได้ฟังก็คืออายุวัฒนกุมารนะฮะนะนี่คือวิธีที่หนึ่งของการสวดพระปริตหรือว่าสวดพุทธมนต์โดยเฉพาะอานิสงส์ของการสวดมนต์บทนี้โยมหรือว่าพระปริตนี้นะฮะการสวดมนต์ก็หมายถึงการนำเอาหลักธรรมคำสอนทางพระศาสนาที่เกี่ยวข้องกับพระรัตนตรัยหรือว่าความเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องศีลสมาธิปัญญามาสาธยายนั่นแหละโยมหรือท่องบนเพื่อให้เกิดความชำนาญแล้วก็เป็นอุบายในการทำจิตให้สงบอย่างหนึ่งนะและการสวดมนต์โยมยังเป็นเหตุปัจจัยทำให้บรรลุธรรมได้ด้วยนะโยมนะด้วยการสวดมนต์ที่ถูกต้องให้มีประโยชน์สูงสุดแล้วก็ควรที่จะเข้าใจในความหมายของบทสวดด้วยแล้วก็พึงสวดด้วยความมีสติสัมปชัญญะนะทุกๆพยางค์ที่เปล่งออกมาด้วยความเริ่มใสศรัทธาเชื่อมั่นในคุณของพระรัตนตรัยนะโยมนะและคุณงามความดีฉะนั้นญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายนะฮะจุดหมายปลายทางสำหรับผู้ที่ต้องการพ้นทุกข์จะต้องศึกษาปฏิบัติตามลำดับแล้วก็บรรลุด้วยประสบการณ์ตรงภายในแต่ละบุคคลและเมื่อวิบากกล่าวคือเชื้อเมล็ดพันธุ์แห่งบารมีเหล่านี้ให้ผลยมย่อมจะเบ่งบานงอกงามมาให้เป็นความสดชื่นแจ่มใสรู้ตื่นเบิกบานแล้วก็จะดึงดูดเอาสิ่งที่ดีงามสิริมงคลความเจริญรุ่งเรืองโชคลาภเกียรติยศชื่อเสียงการงานที่ดีมาสู่เราโยมประเทศอินเดียในครั้งพุทธกาลเรียกว่าชมพูทวีปเป็นดินแดนที่กว้างใหญ่ไพศาลอยากจะเล่าเกี่ยวกับอานิสงส์ของการสวดพระปริตให้โยมได้ฟังที่มันตรงกับสถานการณ์ในยุคปัจจุบันนี้ที่รัฐบาลนะฮะเขาประกาศเชิญชวนให้สวดพระปริตกันนะฮะเพราะอานิสงส์ของบทพระปริตนิยมนะมีอานิสงส์ไพศาลมากนะโดยจะได้เล่าให้โยมได้ฟังนี่คือพุทธวิธีการต่ออายุด้วยวิธีที่หนึ่งอยู่นะโยมนะก็คือสวดพระปริตวิธีที่สองก็คือการให้ชีวิตเป็นฐานเดี๋ยวจะเล่าให้โยมฟังแล้วก็วิธีที่สามด้วยการปฏิบัติธรรมนะฮะประเทศอินเดียในครั้งพุทธกาลเรียกว่าชมพูทวีปเป็นดินแดนที่กว้างใหญ่ไพศาลในสมัยก่อนพุทธกาลแล้วก็หลังพุทธกาลมีอาณาจักรหรือแว่นแคว้นมากมายถึง16ประเทศหรือว่า16แว่นแคว้นนะฮะในภาษาบาลีใช้คำว่ามหาชนบทมีอังคะมคธกาสีโกศลวัชชีมะระเจดีวังสะกุรุปัญจาระสุรเสนะมัชชะอัสกะอวันตีคันธาระกัมโพชะและแคว้นที่มีมหาอำนาจในยุคนั้นมีอยู่5ประเทศด้วยกันก็คือมคธโกศลวัชชีวังสะแล้วก็อวันตีแคว้นมคธนี้มีเมืองหลวงชื่อว่าราชคฤห์ยมแล้วก็มีกษัตริย์ผู้ปกครองก็คือพระเจ้าพิมพิสารผู้ที่ทรงปกครองด้วยระบบสมบูรณาสิทธิราชนะส่วนแคว้นวัชชีมีเมืองหลวงคือเวสาลีหรือเมืองไพศาลีแล้วก็มีการปกครองแบบสามัคคีธรรมซึ่งบางท่านเรียกว่าการปกครองแบบสาธารณรัฐประชาธิปไตยยุคแรกมีพื้นที่กว้างขวางแล้วก็มีประชากรมากมายแล้วก็มีกษัตริย์เปลี่ยนวาระกันขึ้นครองราชจะสมบัติถึง 7,707 พระองค์นะฮะแล้วก็พายุพระราชเสนาบดีแล้วก็อะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะฮะทีนี้ในสมัยต่อมาเมืองไพศาลีโยมก็เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจก็คือฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลเกิดภาวะฝนแล้งข้าวกล้าเสียหายไม่เจริญงอกงาม
พืชพันธุ์ธัญหารก็ขาดแคลนทีนี้โยมการทำมาหากินก็ฝืดเคืองการเป็นอยู่ของผู้คนก็ลำบากมากโหยหิวแล้วก็ไม่มีอาหารรับประทานคนยากจนก็เริ่มป่วยแล้วก็ล้มตายเมื่อตายด้วยจิตเศร้าหมองไม่ผ่องใสก็ไปเกิดในอบายภูมิที่ไม่ดีเป็นเปรตบ้างแหละอสุรกายบ้างแหละเรียกภาษาชาวบ้านว่าเป็นพูดผีปีศาจนะซึ่งกินอุจจาระปัสสาวะน้ำเลือดน้ำหนองน้ำลายเสลดและซากศพเป็นอาหารเป็นต้นในตัวเมืองมีผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากจนนับไม่ถ้วนโยมในยุคนั้นโยมยุคพุทธกาลนะฮะถ้าจะเปรียบเทียบในยุคปัจจุบันนี้ก็คือโควิดนั่นแหละโยมพวกพูดผีปีศาจอมนุษย์เหล่านี้ก็พอได้กลิ่นซากศพก็พากันกู่เข้าไปในตัวเมืองแล้วก็ทำการหลอกล่อเบียดเบียนทำให้ผู้คนหวาดกลัวจนกินไม่ได้นอนไม่หลับมีอาการผิดปกติเป็นโรคป่วยไข้ไม่สบายโยมนะฮะแล้วก็เสียชีวิตอีกเป็นจำนวนมากทำให้โรคหาหรือว่าอหิวาตโรคเนี่ยระบาดไปทั่วทั้งหมดทั้งนี้โยมเพราะกลิ่นเหม็นและความสกปรกของซากศพของผู้คนที่ล้มตายทีนี้โยมเมืองไผ่สาลีเกิดภาวะวิกฤตอย่างหนักนะโยมนะด้วยภัยพิบัติ3ประการนั่นก็คือ1เกิดภาวะอดอยากยากจนผู้คนไม่มีอาหารรับประทานแล้ว2เนี่ยถูกพูดผีปีศาจหรือว่าอมนุษย์เบียดเบียนทำร้าย3เกิดโรคระบาดอหิวาตโรคนะฮะชาวเมืองผู้เป็นบัณฑิตเนี่ยก็ได้รวบรวมตัวกันปรึกษาหารือประชุมกันแล้วก็กราบทูลพระราชาว่าพระเจ้าค่ะบ้านเมืองเราได้เกิดภัยพิบัติ3ประการขึ้นซึ่งไม่เคยมีมาก่อน7ชั่วราชการตั้งแต่อดีตเพราะพระราชาทรงมีทศพิธราชธรรมแต่บัดนี้ได้เกิดขึ้นต้องมีเหตุอะไรสักอย่างเป็นแน่พระราชาก็ทรงรับสั่งให้ข้าราชการทั้งหมดประชุมกันแล้วก็ตัดว่าถ้าพวกท่านคิดว่าเราเป็นผู้ไม่ทรงธรรมจงพิจารณาทบทวนตรวจสอบดูเถิดชาวเมืองต่างก็ได้ตรวจสอบดูราชประเวณีทุกอย่างแต่ไม่มีความบกพร่องนะฮะจึงกราบทูลพระองค์นะให้ทราบว่าไม่มีความบกพร่องในราชประเพณีอะไรพระเจ้าค่ะจึงได้ปรึกษาว่าจะทำอย่างไรจึงจะแก้ไขปัดเป่าเพศภัยพิบัติเหล่านี้ได้นะบางพวกก็เสนอว่าต้องทำพิธีกรรมด้วยการบวงสรวงเทพเจ้านะหรือทำมงคลพิธีอย่างใดอย่างหนึ่งแต่หลังจากทำพิธีต่างๆแล้วโยมก็ไม่เห็นอะไรดีขึ้นยังเหมือนเดิมทุกประการไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรได้เลยจึงมีผู้ที่เสนออีกว่าครูทั้ง6มีความศักดิ์สิทธิ์มากถ้าไปนิมนต์ท่านเหล่านั้นมาช่วยภัยพิบัติก็จะหายไปอีกพวกหนึ่งก็เสนอว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลกพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยพระองค์เนี่ยทรงมีฤทธิ์มีอนุภาพมากทรงแสดงธรรมเพื่อประโยชน์แก่สรรพสัตว์หากพระองค์ได้เสด็จมาที่นี้แล้วภัยพิบัติทั้งหลายจะต้องหายไปคนส่วนมากพอใจกับข้อเสนอนี้โยมจึงถามว่าเดี๋ยวนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่ไหนพวกเราจะส่งคนไปเชิญพระองค์อาจจะไม่เสด็จมานะสิว่าอย่างนั้นปรากฏว่าเจ้าฤาชวีอีกพวกหนึ่งก็ตัดว่าธรรมดาพระพุทธเจ้าทรงมีมหากรุณาต่อสัตว์โลกทำไมจะไม่เสด็จมาเล่าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็พระองค์นั้นบัดนี้ประทับอยู่ที่กรุงราชคฤห์ว่าอย่างนั้นพระเจ้าพิมพิสารนี่ทรงอุปถากอยู่บางคนก็เกรงว่าพระเจ้าพิมพิสารจะไม่เสด็จมาในเวลานั้นโยมเป็นช่วงใกล้เวลาเข้าจำพรรษาที่5พระศาสดาก็ทรงปฏิญาณแก่พระเจ้าพิมพิสารแล้วก็จะเสด็จอยู่ในวัดเวรุวันในที่ประชุมนั้นเจ้าฤาชวีพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่ามหาลียมเป็นอาจารย์สอนของพวกเจ้าฤาชวีแล้วก็เป็นอริยสาวกโสดาบันพระองค์นี้ทรงได้บรรลุธรรมนี้เมื่อครั้งที่พระเจ้าพิมพิสารพาบริวาร 110,000 คนเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะฟังธรรมนั่นแหละโยมนะปรากฏว่าก็ได้ไปนิมนต์พระพุทธเจ้ามานะฮะเรียบดูนาฬิกาแล้วเวลามันเร็วเดี๋ยวมีโอกาสมีเวลาเดี๋ยวมาเล่าให้โยมได้ฟังใหม่เกี่ยวกับเรื่องตัวนี้เนาะภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในเมืองไผ่สาลีแล้วก็ด้วยอำนาจของบทพระปริตนี่แหละที่ตอนนี้รัฐบาลให้พระสงฆ์ท่านสวดพระสงฆ์องค์เจ้าท่านก็เจริญหรือว่าสวดบทนี้นั่นแหละโยมเพื่อที่จะขจัดปัดเป่าแล้วก็เป็นขวัญกำลังใจเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเพราะว่าอานิสงส์ของบทนี้เนี่ยสุดยอดมากเลยโยม
นะฮะนี่คือพุทธวิธีข้อที่หนึ่งของการที่จะต่ออายุนะโยมนะก็คือสร้างเครื่องมือป้องกันอันตรายด้วยการสวดพระปริตนะฮะการสวดพระปริตนี่สามารถต่ออายุได้นะโยมนะตามที่พระอาจารย์ได้เล่าให้ญาติโยมสาธุชนได้ฟังกันนะนั่นเองแล้ววิธีที่สองโยมในการที่จะต่ออายุแล้วก็สะเดาะเคราะห์ให้กับตัวเองก็ด้วยการให้ชีวิตเป็นทานก็คือให้ชีวิตสัตว์เป็นทานด้วยการปล่อยปลาหรือว่าปล่อยสัตว์นั่นแหละโยมเพราะอันนี้สองของการปล่อยปลาปล่อยสัตว์พระอาจารย์ก็เล่าให้โยมได้ฟังอยู่เป็นประจำอยู่แล้วแล้วโดยเฉพาะพรุ่งนี้เนี่ยพระอาจารย์จะพาพวกเราโยมได้สะเดาะเคราะห์แล้วก็ต่ออายุด้วยการปล่อยปลาเพราะอันนี้สองของการปล่อยปลาฟังดีๆนะโยมนะใครที่ได้ร่วมบุญมาแล้วใครที่จะไปปล่อยปลาด้วยตัวเองก็ดีนะโยมนะจะได้อานิสงส์6ข้อก็คือเสริมแคล้วคลาดปลอดภัยสุขภาพดีปราศจากโรคเวรโรคกรรมนะฮะเสริมแคล้วคลาดปลอดภัยนะโยมนะสุขภาพดีปราศจากโรคเวรโรคกรรมสำหรับผู้ที่ปล่อยปลานะฮะก็คือได้ต่อชีวิตก็ย่อมจะได้ชีวิตที่ยืนยาวนานปลอดภัยมีความสุขและตราบใดที่ยังไม่สิ้นอายุขัยบุคคลนั้นจะไม่มีกรรมหนักมาตัดรอนนี่ข้อที่หนึ่งนะสองก็เสริมให้มีชีวิตมีแต่ความสุขไม่ทุกข์ไม่หวาดกลัวเพราะเราได้ทำให้สัตว์ที่เราปล่อยไปพ้นจากที่คุมขังแล้วก็พ้นจากความตายเขาก็ย่อมดีใจแล้วก็ปลื้มใจเช่นเดียวกันบุคคลที่ปล่อยสัตว์เป็นทานให้ชีวิตเป็นทานก็ย่อมจะได้ความปราบปลื้มใจไม่ต่างกันจะทำให้ชีวิตของเรามีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์นั่นเองสามก็เป็นการเสริมรักเสริมเมตตาเสริมเสน่ห์คนเห็นคนก็ชอบนั่นเองนะฮะดังนั้นผู้ที่ให้ชีวิตสัตว์เป็นทานอยู่เป็นนิดเนี่ยโยมเขาเหล่านั้นก็จะพบแต่มิตรที่ดีปราศจากศัตรูมาแผ้วแผ้วผ่านนะแล้วก็จะมีเมตตาที่เกิดขึ้นมีเสน่ห์เกิดขึ้นนะใครเห็นใครก็รักใครเห็นใครก็ชอบแล้วอันนี้สงข้อที่4ก็คือเสริมแคล้วคลาดปลอดภัยไม่ตกที่นั่งลำบากการที่เราได้ช่วยให้สรรพสัตว์พ้นจากเครื่องพันธนาการน้อยใหญ่นะฮะให้เขาไปมีชีวิตใหม่ก็จะทำให้เราแคล้วคลาดปลอดภัยไม่ตกในที่นั่งลำบากแล้วก็5เป็นการเสริมชีวิตให้ไม่ติดขัดแล้วก็ลดอุปสรรคปัญหาต่างๆส่งผลให้ร่างกายของเราแข็งแรงนั่นเองนะแล้ว6ก็ทำให้มีบุตรบริวารที่ดีมีเครือญาติและกัลยาณมิตรที่คอยช่วยเหลือสนับสนุนแล้วโยมยิ่งปลานี่ที่เราปล่อยไปมันออกลูกแผ่พันธุ์มากเท่าไหร่เราก็จะได้อานิสงส์นั้นมากขึ้นไปนั่นเองอานิสงส์ของการปล่อยปลาก็ได้เล่าให้ญาติโยมสาธุชนได้ฟังก็คืออานิสงส์ของสามเณรน้อยนะฮะที่ชะตาจะขาดนั่นแหละโยมก็คือในสมัยพุทธกาลมีสามเณรน้อยองค์หนึ่งนะฮะชื่อติสสะอายุได้7ปีมาบวชเพื่อที่จะศึกษาเล่าเรียนแล้วก็ปฏิบัติธรรมอยู่ในสำนักของพระสารีบุตรซึ่งเป็นอัครสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นระยะเวลา1ปีนะทีนี้สามเณรน้อยท่านนี้ก็ได้รับการพยากรณ์จากท่านพระสารีบุตรว่าชะตาถึงฆาตจะต้องมรณภาพภายใน7วันนะสารีบุตรก็เลยสงสารนะฮะลูกศิษย์ตัวเองอ่ะไหนๆก็จะตายนะไปตายสู่อ้อมอกอ้อมกอดของแม่ก็เลยเรียกลูกศิษย์เข้ามาหาบอกว่าเธอนี่ได้จากบ้านจากพ่อจากแม่มานานแล้วกลับไปหาพ่อหาแม่นะว่าอย่างนั้นให้เวลา10วันแล้วค่อยกลับมาว่าอย่างนั้นนายน้อยก็เตรียมข้าวของก็รีบเดินทางโยมว่ากันว่าในขณะที่สามเณรน้อยเดินทางไปปรากฏว่าไปเจอป่านะที่น้ำมันแห้งนะภาษาอีสานเขาเอ่ยว่าป่าขอนยมที่ป่ามันกำลังจะตายน้ำสามเณรน้อยองค์นั้นก็ได้เอาจีวรของตัวเองนี่ไปส่อนนะหรือว่าเอาจีวรนั่นไปตักเอาป่าที่กลุ่มนั้นนะที่กำลังจะตายน้ำนะเพราะว่าน้ำมันแห้งไปปล่อยในสระน้ำนะฮะให้ป่าเหล่านั้นได้มีชีวิตใหม่ไม่ตายปรากฏว่าสามเณรน้อยปล่อยเสร็จแล้วก็ไปอยู่กับพ่อกับแม่จนจะครบ10วันก็รีบเดินทางกลับเมื่อกลับมาถึงที่
วัดผู้เป็นอาจารย์ก็สงสัยเอ๊ะแม่เนียนน้อยเนี่ยทำไมไม่ตายก็เลยนั่งสมาธิตรวจสอบดูด้วยบุญกุศลที่สามเณรได้ช่วยปลาที่มันกำลังจะตายน้ำเนี่ยไปปล่อยในแม่น้ำเนี่ยให้ปลาเหล่านั้นไม่ตายนะด้วยอานิสงส์ตัวนี้นี่เองเลยทำให้สามเณรน้อยไม่ตายเพราะว่าปลาที่ใกล้จะตายตอนนั้นเป็นเจ้ากรรมนายเวรของเณรน้อยแล้วหลังจากนั้นโยมสามเณรน้อยตัวนี้มีอายุครบบวชพระก็บวชต่อก็ปฏิบัติธรรมจนได้สำเร็จเป็นอรหันต์มีอายุยืนจนถึง120ปีถึงมรณะถึงนิพพานนั่นเองถึงดับขันธ์นะฮะฉะนั้นชาวไทยของเราก็เลยมีความเชื่อก็เลยไปรับเอาวัฒนธรรมตัวนี้นะมาใช้นะนี่คือพุทธวิธีข้อที่2ด้วยการต่ออายุก็คือให้ชีวิตเป็นฐานด้วยการปล่อยปลาและพุทธวิธีข้อที่3โยมก็ด้วยการก็ด้วยการปฏิบัติธรรมโยมได้การตั้งใจปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมนี่โยมถ้าเราสามารถในการที่จะเข้าถึงธรรมได้สามารถบรรลุธรรมได้สำเร็จเป็นอรหันต์ได้โยมมันก็จะเป็นการตัดเวรตัดกรรมของเราได้เหมือนกันนะยกตัวอย่างพระองคุลิมานเห็นไหมโยมองคุลิมานเป็นโจรเป็นมหาโจรฆ่าคนนะแต่ทำไมเมื่อบรรลุไปแล้วเมื่อบวชเข้าไปแล้วทำไมถึงได้บรรลุแล้วก็มรณภาพไปแล้วก็นิพพานไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกก็เพราะว่าการปฏิบัติธรรมนี่มันก็จะเป็นการตัดเวรตัดกรรมได้เหมือนกันถ้าเป็นสำนักของท่านหลวงพ่อจรัญท่านก็จะสั่งสอนหรือว่าแนะนำให้ลูกศิษย์ลูกหาได้ปฏิบัติธรรมเพราะการปฏิบัติธรรมสามารถในการที่จะแก้กรรมได้ก็ด้วยวิธีนี้แหละโยมนะฮะนี่พุทธวิธีในการที่จะสะเดาะเคราะห์แล้วก็ต่ออายุให้กับตัวเองมี3วิธีนะโยมนะหนึ่งก็คือสร้างเครื่องป้องกันด้วยการนิมนต์พระมาสวดพระปริตรเจริญพุทธมนต์นั่นเองมันเรื่องที่เล่าให้โยมได้ฟังในสมัยพุทธกาลที่ายุวัฒนกุมารนะแล้วก็วิธีที่2ด้วยการให้ชีวิตเป็นฐานด้วยการปล่อยปลาปล่อยเต่าปล่อยอะไรก็แล้วแต่โยมนะให้เราให้ชีวิตเขานะแล้ววิธีที่3ก็ด้วยการปฏิบัติธรรมนั่นเองนะฮะก็คงจะเห็นสมควรแก่เวลาแล้วแหละเนาะโยมเนาะเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนก็แล้วกันเนาะสำหรับสาระธรรมะนี้บางอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะโยมนะให้โยมได้นำไปคิดแล้วก็นำไปปรับใช้ในการดำเนินดำรงชีวิตประจำวันนะโยมนะเพื่อที่จะได้สะเดาะเคราะห์ต่ออายุให้กับตัวกับตนของเรานั่นเองนะฮะเอาก่อนที่จะได้กราบลาพระรัตนตรัยรับพรก่อนนะโยมนะอนุโมทนาบุญขอบคุณกับทุกท่านทุกคนที่ได้เสียสละเวลาในการมาฟังธรรมะก่อนนอนในค่ำคืนนี้พร้อมทั้งได้ร่วมกันกดไลค์กดแชร์ร่วมกันเผยแผ่ธรรมไปด้วยกันอนุโมทนาบุญกับทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขทุกความคิดเห็นเป็นกำลังใจอย่างดียิ่งให้กับพระอาจารย์เลยอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้เข้ามาฟังธรรมะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนขอผลบุญที่ทำในครั้งนี้หรือความดีที่ทำในครั้งไหนให้ทุกท่านปราศจากทุกโศกโรคภัยจิตจำใสร่มเย็นเป็นสุขกินไม่ไหวใช้ไม่หมดอดไม่มีได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีถูกลอตเตอรี่ด้วยกันทุกท่านทุกคนทุกประการเทอญสาธุกราบลาพระรัตนตรัยพร้อมกันอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบสวาขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกราบพรุ่งนี้เจอกันโยม